ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทานอะไรอ่ะอ๋อยำปูม้าดองกันค่ะแต่ละเป็นนี่ค่ะยำปูม้าดองมีส้มแกะผักแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาปูม้าเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็จะราดด้วยน้ำจิ้มนี่นะคะมันก็จะกินคู่กับข้าวด้วยนะคะส้มซื้อยำปูดองนะคะมาจากที่ตลาดสายใต้ใหม่นะคะมันเป็นร้านที่แบบว่าคนซื้อเยอะมากอยู่ตรงแถบตรงด้านนอกอะค่ะถ้าตีไปแล้วก็อยู่ในคือในสายใต้เนี่ยจะมีเซเว่นและด้านหลังของเซเว่นนะคะน้องเขาจะขายประมาณช่วงประมาณด้านหลังเซเว่นอะอยู่ตรงรอบนอกอะส้มก็ไม่เข้าใจอะอธิบายก็ไม่ถูกอะนั่นแหละแล้วเราก็ราดน้ำจิ้มนะคะราดเลยลาบไปเอาละค่ะเรามาเริ่มทานปูดองกันเลยนะคะเดี๋ยวส้มจะก็เปรี้ยวนะไม่เลวเหมือนกันก็พอใช้ได้ชิ้นแรกนะคะตัวปูมีข้าวเหนียวด้วยค่ะพอดีว่าต้มนึ่งข้าวเหนียวไว้แล้วก็น้องเขาขายก็ไม่แพงด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ส้มซื้อมาเนี่ยปูก็5ตัวตัวละ30บาทใช่ป่ะ355เงี้ยก็150บาทนี่ค่ะโฟกัสไปเนี่ยรากน้ำจิ้มแล้วก็ส่วนตัวถามว่าส้มเป็นคนชอบกินปูไหมชอบนะชอบกับกุ้งอีกที่ร้านน้องเขาจะมีแบบว่ามีกั้งดองน้ำปลามีกุ้งมีปูไทยเนี่ยก็จะมีหลายอย่างกันเราจะใช้กรรไกรเนี่ยค่ะตัดปูตัดก้างปูแบบนี้เวลาจะกินปูจะได้กินง่ายๆนี่เห็นไหมพอตัดปุ๊บมันก็จะทานได้ง่ายขึ้นเห็นไหมมันจะร้าวแล้วมันก็จะทานได้ง่ายขึ้นก็ตัดไปเลยค่ะมันจะทานได้ง่ายขึ้นได้เห็นไหมมาทานได้ง่ายขึ้นมากไม่ต้องไปทิ้งไม่เสียดายข้างในเลยร้อยห้าสิบบาทต้องกินให้เกลี้ยงเอาเรื่องตลกฟังเรื่องเป็นงี้ซื้อปูเสร็จแล้วก็ไปนั่งเล่นนั่งเล่นเสร็จปุ๊บเราก็บอกให้แฟนนะคะไปซื้อเครปมาให้กินเพราะว่าเห็นน้องคนหนึ่งไปซื้อเครปมาแล้วเดินผ่านเราแล้วอยากกินมากเลยเดี๋ยวไปซื้อเครปให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขานั่งรอตรงนี้แหละนางก็ไปซื้อนู้นเลยนะแบบคือเป็นงี้เราอะเดินออกมาอยู่ตรงด้านนอกแล้วนะแล้วด้วยความที่อยากกินเครปนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าร้านอยู่ไหนนางก็เดินถัดไปตรงร้านที่เรากินเล้งนะคะเมื่อวานไปกินเล้งมาเล้งแซ่บมานางก็เดินไปไกลมากเลยนะไปยันนู่นเลยแล้วที่เรานั่งรออ่ะมันมีตัวนี้ด้วยนะตัวปีเตอร์อ่ะแมลงสาบอ่ะจริงๆที่เรานั่งรอนะมาเกาะโอ้โหนี่แบบสะบัดเลยอ่ะแล้วนางก็บินกันทั่วเลยประมาณ 4-5 ตัวตกใจมากจริงไม่คิดว่าแบบมันจะมีเยอะนะแต่แบบมันออกมาให้เต็มเลยมันไม่ออกมาทำไมออกมาให้เต็มเลยอ่ะตกใจเหมือนกันแต่ก็แบบว่าตั้งสติ
ตั้งสติได้แฟนมาพอดีวิ่งหนีเลยค่ะไม่อยู่เลยค่ะฟิลเตอร์เยอะมากแต่ว่ามันเป็นเหมือนที่เรานั่งเล่นนะคะตรงทางอาหารไม่มีนะช่วงแบบขายอาหารไม่มีแต่มันจะอยู่ตรงช่วงแบบที่นั่งเล่นน่ะอีตรงเหมือนใกล้ๆข้างนอกถนนแล้วอย่างเงี้ยค่ะที่ไหนมันก็มีเนาะมันอยู่ที่แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตกใจมากเนี่ยเวลาที่แบบมันอยู่อย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เอากรรไกรตัดวิธีการตัดก้อนนี่แหละตัดหัวแล้วก็ตัดท้ายนี่ตัดหัวตัดท้ายนี่แล้วเราก็ดูดมันค่ะถ้าเกิดเราไม่มีกรรไกรล่ะเราก็ต้องใช้ฟันใช่มั้ยหรือไม่ก็หาอะไรมาทุบอ่ะจะดีสุดแต่ว่าส้มมะนาวว่าหาอะไรมาทุบเพราะว่าฟันมันไม่ไหวบางทีเขาเรียกไงอ่ะกระดองมันแข็งเกินเงี้ยคนที่ไปอุดฟันมานี่หลุดเลยได้เลยนะจริงๆน้ำมะนาวยั่วๆจ้าเคยเป็นไหมคะแบบว่าถ้าเกิดว่าเราไปออกเดทใช่ไหมเราจะแบบไม่ค่อยกล้ากินเราจะไม่ค่อยกล้ากินต่อหน้าผู้เพราะว่าเราต้องดูดีต่อหน้าผู้ใช่ไหมอาหารนะมีไม่กี่แบบที่แบบว่าผู้หญิงอ่ะไม่ควรกินต่อหน้าผู้แต่มันก็จะมีแบบว่าไม่แคร์ก็มีต้องเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่แคร์นะอย่างแบบเพื่อนต้มบางคนเนี่ยไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวนะนางไม่กินก๋วยเตี๋ยวต่อหน้าผู้ถ้าเป็นเดทแรกนะนางจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวเลยเพราะว่านางรู้สึกว่าเวลาที่นางกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต่อหน้าผู้เนี่ยถ้าเกิดเส้นมันยาวเกินไปเงี้ยบางทีนางแบบดึงอ่ะดึงยาวๆอย่างเงี้ยมันบอกว่าดูนะแต่นางก็เลยไม่ไปกินนางก็จะกินข้าวอะไรเงี้ยปกติใช่ไหมแต่เพราะเป็นคนหนึ่งไม่ได้สนใจเลยอ่ะคือเราคิดว่าถ้าเราคบเขาอ่ะเราต้องให้เขาเห็นตัวตนเราจริงว่าเรากินยังไงเรากินแบบไหนอะไรเงี้ยอย่างปูเนี่ยคือแบบถ้ากินก็คือแบบว่าก็คือกินให้เขารู้ว่าเรากินแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเปิดตัวตนเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวคราวหน้านะคะส้มจะลองสั่งเป็นปูไข่ดองน้ำปลามาทานเอาตรงนั้นไม่เคยกินลองอ่ะต้องไม่ให้เหลือค่ะแล้วตอนนี้คุ้มก็ทานปูนะคะหมดแล้วนะคะแล้วก็ถามว่าเผ็ดไหมก็พริกก็กลางๆนะคะแล้วก็ปูก็ไม่ถือว่ากับสดมากนะคะก็ถือว่ากลางๆนะแล้วก็รสชาติก็ถือว่าโอเคพอใช้แต่ว่าไม่ได้ว่าดีเยี่ยมอะไรนะคะถือว่าพอกินได้นะคะใครที่สนใจก็ไปร้านที่ส้มบอกได้เลยแต่ว่าต้องไปหาเองนะเพราะว่ามันอยู่ตรงโซนด้านนอกหลังเซเว่นน่ะอ่ะค่ะคราวหน้าส้มจะมารีวิวกินอะไรหรือทำอะไรนะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย